วันนี้พาชมสวนทุเรียนนะคะเป็นสวนทุเรียนหมอนทองทุเรียนกระดุมเมืองจันทบุรีนะคะมาเร็วไปหน่อยยังเป็นลูกเล็กๆอยู่เป็นดอกมีอันนี้คือต้นเตี้ยมากเลยเวลาเก็บนี่ต้องนั่งเก็บนะคะอันนี้คือลูกเขาค่ะนี่ออกลูกข้างบนเยอะนู่นข้างบนนั่นเยอะเลยเยอะเลยดอกนะเนี่ยอันนี้เป็นทุเรียนที่ต้นยังไม่แก่มากยังสาวไม่รู้อายุกี่ปีเนาะดูสิข้างบนลูกเยอะเลยมีทุกกิ่งมีทุกกิ่งเลยแล้วลองมาอีกต้นหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันอุ๊ยต้นนี้โอ้โหดอกมากแต่ว่าเป็นดอกอยู่นะดูสิดอกเป็นมะเขือพวงเลยนี่อุ๊ยดอกอะไรจะปานนี้อื้อหือเป็นดอกอยู่ค่ะโอ้มันออกไม่พร้อมกันแปลว่าไอ้รุ่นนุ้นแก่เก็บไปก่อนรอบนึงแล้วก็ไอ้นี่ก็จะตามมาก็จะเก็บได้อีกโอ้โหดูดอกเขาสินี่เยอะมากเยอะมากเยอะมากมันก็มีหลายต้นนะทั้งสวนเนี่ยรู้สึกจะกี่ไร่อ่ะ3ไร่ได้มั้งแต่ว่าเราไม่สามารถเดินไปทั่วหรอกก็เป็นต้นใหญ่ก็โอ้โหมองเห็นลูกอยู่ไกลๆนู้นอันนี้ต้องขึ้นแหละเวลาเก็บต้องขึ้นละค่ะชมแค่นี้ก่อนนะคะ